สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับแชงคูดนะครับวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ผมรู้สึกเศร้านะครับช่วงเย็นเนี่ยผมสตรีมอยู่นะแล้วก็มีคนมาแจ้งข่าวนะว่าตอนนี้เนี่ย KYB Gamer นะครับที่ทุกคนรู้จักนะเสียชีวิตแล้วที่แรกผมก็ไม่เชื่อหรอกแล้วก็ไปถามเพื่อนๆดูว่าเออมันเป็นยังไงกันแน่ก็เขายืนยันนะครับว่าKYB ได้จากพวกเราไปแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะก็รู้สึกใจหายเลยนะครับนะเรียกว่า KYB เป็นคนที่ทำให้ใครหลายๆคนมาเล่นเกมนี้นะครับนะหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรก็ตามนะครับก็ในฐานะที่ผมก็รู้จัก KYB นะครับแต่ก็ไม่ได้สนิทมากนะก็มีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็อยากบอกเพื่อนๆทุกคนว่าตอนนี้เนี่ย KYB จากไปแล้วนะแต่ว่ามีผลงานที่ KYB เนี่ยหรือว่าคินได้ทำไว้นะครับเยอะแยะเลยนะก็ถ้านึกถึง KYB หรือว่าคิดถึง KYB เนี่ยก็ให้ไปดูคลิปของ KYB นะครับมันก็จะทำให้เราลืมความเศร้าไปได้นะครับนะจริงๆแล้ว KYB เป็นคนเฮฮานะครับผมเชื่อว่าเขาไม่อยากให้เพื่อนๆเศร้ากันหรอกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีวันนี้ไม่วันไหนก็วันหนึ่งนะครับนะแล้วก็จริงๆผมมีคลิปวิดีโอสั้นๆ นะครับของ KYB นี่แหละของผมนี่แหละครับที่มี KYB มาร่วมด้วยนะก็คือวันนั้นเนี่ยผมสตรีมอยู่แล้วก็ KYB เข้ามาใน TS นะครับมาพูดคุยนิดๆหน่อยๆนะผมอัดได้แค่ระยะเวลาสั้นๆนะครับยังไงก็ลองเข้าไปดูกันนะครับโอเคครับเทสเทส1 2 3เออนี่แหละชัดเจนไปสนามนี่เก็บเลเวลกันอยู่หมดเลยเนี่ยใช่ครับเนี่ยตีกัน10คนเนี่ยเยอะแยะเลยมีคนถามว่า KYB อายุเท่าไหร่มันอยากรู้กันปีนี้ก็18แล้วครับขึ้นมหาลัยใช่เปล่าโอ้ยพวกผมอายุประมาณ12ขวบอะเชื่อรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเกินไปโอ้โหพี่ยิงก็มาเลยลงไปนอนเสือเลยเสียหมดอะเซลเสียหมดอะเซลโอ้โหพี่ยิงนอนเลยนะเดี๋ยวผมต้อมการ์ดดีกว่าผมต้อมการ์ดดีกว่าเลอไปทีขอโทษทีเลอด้วยโอเคผมไปก่อนแล้วกันโอเคครับโอเคครับอยู่ RV อยู่เดี๋ยวว่างๆเข้ามาคุยกันได้ครับได้ครับนี่ครับผมจัดไป